รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันเลยนะฮะว่าเต็มปากเต็มคำเนี่ย1รายการ1ตอนวันนี้นะฮะจะมีความอร่อยถึง2เมนูเลย1เมนูจากเจ๊แล้วก็อีก1เมนูจากเท็ดดี้นะครับภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นฝาสแตนเลสแบบนี้ใหญ่ๆเนี่ยทีมงานจะเตรียมโปรตีนจุกๆไว้ให้เป็นวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นเนื้อติดมันเป็นหมูทอดหรือจะเป็นไก่หรือเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าและตอนนี้นะฮะโจทย์ก็อยู่ตรงหน้าของเราแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นอะไรครับมา1 2 3ปึ๊บโอ้สีแดงจริงๆด้วยเป็นผักสีแดงเนาะมะเขือเทศลูกเล็กๆน่ารักน่ารักฝาใหญ่รอบหน้าเอาฝาเล็กกว่านี้ก็ได้มะเขือเทศมาแบบนี้คงไม่มีใครเอามาผัดมักกะโรนีอะไรอย่างนี้หรอกมั้งนานาคิดว่าหนึ่งในเมนูที่ใส่มะเขือเทศเยอะๆคือยำบ่ายๆแบบนี้มาปลุกความรู้สึกให้มันตื่นแล้วก็แบบแซ่บซีดกันด้วยยำปลาหมึกย่างดีกว่าจ้ะอันนี้ก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะไม่ชื่นชอบแต่หลายๆคนก็ชื่นชอบวันนี้นะฮะผมจะทำเมนูที่บอกได้เลยว่าน้องๆหนูๆคนไหนเห็นปุ๊บนี่ต้องร้องกรี๊ดกราดคือน่ากินน่าอร่อยแน่นอนนะครับกับเมนูมักกะโรนีกุ้งครับจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเท็ดดี้จะมาทำเมนูมักกะโรนีกุ้งนะครับต้องบอกเลยว่าความทรงจำในวัยเด็กหลายๆคนนะกับข้าวโรงอาหารเนี่ยมักกะโรนีกุ้งแน่นอน wow. เขาจะเป็นมักกะโรนีที่ผัดกับมะเขือเทศมีซอสมะเขือเทศรสชาติหอมหวนชวนกินมากๆวันนี้นะครับสูตรเด็ดประจำโรงอาหารเท็ดดี้ทุกคนนะฮะอยากรู้ว่าต้องทำยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยครับมาของผมนะเอากระทะขึ้นตั้งไฟนะครับจากนั้นเราจะใส่น้ำมันลงไปเลยครับเอาละครับน้ำมันนะฮะเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่กระเทียมสับละเอียดลงไปครับนี่ถึงแม้จะเป็นอาหารฝรั่งเนาะแต่ว่าเรามาทำในสไตล์แบบไทยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหอมใหญ่สับละเอียดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับผมเนี่ยจะผัดจนตัวกระเทียมกับหอมเนี่ยฟุบแบบนี้เลยนะฮะคือเอาให้เขาสุกเลยเวลาผมทานหอมใหญ่เวลาเอาไปผัดอะไรเนี่ยอยากให้เขาหวานถ้าจะให้เขาหวานๆเนี่ยก็คือต้องให้เขาสุกจนนุ่มเลยนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเนื้อสัตว์ในวันนี้ของเรานะครับไฮโซมากๆนี่กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปงั้นก็ผัดให้เข้าๆกันเนาะเอาละครับพอกุ้งของเรานะครับเริ่มพอสุกเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะอันนี้ผมจะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองเลยครับหย่อนลงไปตรงกลางเลยขั้นตอนนี้นะผมยีนิดเดียวพอครับเพราะว่าอยากให้ไข่เป็นชิ้นนะเวลาแบบว่าไปผัดกับตัวเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะครับเราก็จะแกล้งเขี่ยนิดนึงแล้วก็ลืมทิ้งไว้แล้วค่อยมาผัดอีกทีนึงได้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับนี่น่ากินมากๆเลยครับเอาละครับจากนั้นนะครับเราจะใส่มักกะโรนีต้มสุกลงไปนะครับนี่แบบนี้ก็ค่อยๆยีเขานะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันให้ไข่นะครับกระเทียมหอมใหญ่เนี่ยเขาเคลือบทุกเส้นเลยนะฮะนี่น่ากินมากๆจังหวะนี้นะครับเรามีเครื่องประกอบอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะฮะอาหารแบบว่าข้าวกลางวันนะครับที่ทุกคนชื่นชอบเนี่ยจะต้องมีสารอาหารครบ5หมู่อันนี้เป็นถั่วลันเตานะครับเม็ดข้าวโพดนะครับนี่สีสันฮะสวยงามแครอทนะอันผมก็ไปกดเป็นรูปดอกไม้นะอันนี้เอาไปต้มมาก่อนเนาะเอาละโอ้โหจริงๆแค่นี้ก็ฟินแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะปรุงรสก่อนเลยนะครับโจทย์ของเราเป็นมะเขือเทศผมขออนุญาตใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปคืนนี้บอกเลยนะคุณผู้ชมนะมันหวานๆเค็มๆยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยมีรสแบบนี้แล้วนะครับโอเค
ถามว่าเค็มจากไหนอ่ะใส่ซีอิ๊วนิดนึงเนาะไม่เยอะมากรสชาติแบบนี้หวานๆเด็กชอบก็ใส่น้ำตาลทรายเข้าไปนิดนึงครับโอเคแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันเห็นไหมพอใส่ตัวซอสมะเขือเทศเนี่ยสีเขาก็จะสวยนี่ครับโอ้โหแล้วพอแบบกลิ่นของซีอิ๊วเขาโดนความร้อนนะคุณผู้ชมนะมันหอมน่ากินโอเคครับได้แบบนี้นะครับเราคลุกเคล้าให้พอเข้ากันนะละกุ้งก็จะได้ไม่สุกจนเกินไปเนาะสุดท้ายผมอ่ะจะใส่มะเขือเทศอันนี้ของเราเป็นโจทย์เลยนะแล้วผมเอามาหั่นเต๋าแบบนี้น่ากินมากๆครับใส่ตอนท้ายเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ไม่เละเนาะแล้วเขาแบบเวลาทานก็จะได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยโอเคครับผัดแป๊บเดียวสีสันน่ากินมากครับคุณผู้ชมครับดูนี่น้องๆหนูๆทำตามได้เลยนะฮะผัดมักกะโรนีของเท็ดดี้นะครับสุดท้ายนะครับผมปิดไฟโรยด้วยตัวพริกไทยป่นนิดหนึ่งนะครับหอมๆเลยแล้วก็หอมๆก็คล้องจองกันต้นหอมนะฮะใส่ลงไปอันนี้อร่อยผมชอบมันดูสดชื่นกระดกสัก 2-3 ทีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับมักกะโรนีกุ้งของเท็ดดี้นะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วขออนุญาตตักโชว์อีกหนึ่งทีน่ากินจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมักกะโรนีกุ้งของเท็ดดี้นะครับนี่แหละฮะน่ากินมากๆเลยผัดเสร็จร้อนๆ นะครับตักใส่จานเสิร์ฟเลยนี่เห็นไหมมะเขือเทศนี่คืออยู่ในทุกชิ้นทุกคำเอาล่ะแล้วก็จะมีคำถามว่ามักกะโรนีเราไม่ใส่กุ้งเลยเหรอนี่กุ้งเราต้องเก็บไว้โชว์ครับแล้วก็ตกแต่งด้วยพาสลีสวยๆ1ช่อนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับกับเมนูมักกะโรนีกุ้งครับชิ้นแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะพอดีคำเนี่ยเคล้าแบบเคล้าให้ตัวน้ำยำเนี่ยนะคะเคลือบปลาหมึกของเราตายแล้วเดี๋ยวเราต้องตักมะเขือเทศขึ้นมาเยอะหน่อยไม่งั้นจะมีคนกันแน่กันแหนว่าเราใช้มะเขือเทศน้อยน่ากินเหลือเกินวันนี้เรามีเมนูข้าวมันขมิ้นไก่ทอดมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและรากผักชีบุกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ผงขมิ้นผัดพอเข้ากันใส่ข้าวสารหอมมะลิปรุงรสด้วยเกลือไทยและน้ำตาลทรายผัดต่อพอสีข้าวเริ่มขุ่นปิดไฟยกลงใส่ข้าวที่เตรียมไว้ลงในหม้อหุงข้าวเติมน้ำซุปไก่นำไปหุงจนกระทั่งสุกเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากัน
นำสะโพกไก่ลอกกระดูกลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวมันขมิ้นโรยหน้าด้วยกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูข้าวมันขมิ้นไก่ทอดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะวันนี้ชวนทุกคนมาทำยำปลาหมึกย่างแล้วใส่มะเขือเทศเยอะๆก็โจทย์เป็นมะเขือเทศแต่ก็เอามะเขือเทศมาใส่กับยำปลาหมึกแล้วกันนะอยากกินมากเลยอ่ะเวลาซื้อปลาหมึกมาหลายๆครั้งเวลาซื้อจากร้านเวลาเขาย่างแล้วอ่ะทำไมสีมันสวยๆแต่ย่างเองเท่าไหร่สีก็ไม่สวยแบบเขาน้าไปยืนดูหน้าร้านปลาหมึกย่างเจ้าดังตั้งนานได้เคล็ดลับมาแล้วค่ะเขาใส่ผงขมิ้นเนี่ยช่วยให้สีของเวลาหมักปลาหมึกสีสวยจากนั้นน้ำเปล่าแล้วก็ซีอิ๊วดำเนี่ยของ3อย่างเนี้ยเป็นซีอิ๊วดำหวานนะจะช่วยให้เวลาแช่ปลาหมึกแล้วอะค่ะปลาหมึกมีสีสวยรสชาติและความหอมที่เกิดขึ้นเนี่ยนานามีตัวช่วยค่ะเคล็ดลับความหอมทำอาหารทะเลทีไรเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าต้องใช้น้ำปลาแล้ววันนี้เนี่ยน้ำปลาที่เลือกใช้เนี่ยคุณภาพดีมากๆเลยนะตราหอยหลอดรสดั้งเดิมค่ะเขารสชาติเข้มข้นปราศจากสารกันบูดและผงชูรสด้วยนะจากนั้นเอาปลาหมึกของเราที่ล้างทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะไม่รักกันจริงไม่บอกวันนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแต่เวลาย่างของเนี่ยอยากให้เนื้อปลาหมึกสีสวยเงาสวยเพิ่มด้วยนี่ค่ะนานาใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตใส่ลงไปหมักแบบนี้นิดนึงในเวลาคุณย่างของเนี่ยวันนี้นานาย่างปลาหมึกปลาหมึกของคุณเนี่ยนะคะสีจะสวยมากๆเลยคุณจะใช้กระทะย่างก็ได้วันนี้นานาย่างแบบง่ายที่สุดค่ะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันย่างย่างไฟแรงๆนะคะปลาหมึกสุกง่ายแป๊บเดียวเองเดี๋ยวขอเคลียร์ของสักครู่เดียวแล้วก็เตรียมเครื่องยำขึ้นมาแล้วมาดูกันดีกว่าว่ายำปลาหมึกของนานาเนี่ยทำง่ายแค่ไหนหลังจากเราย่างปลาหมึกจนกระทั่งปลาหมึกของเราใกล้ได้ที่แล้วเนี่ยนะคะแง้มให้ดูหน่อยจ้าด้าโอ้โหกลิ่นมันดีมากๆเลยมาทำน้ำยำกันดีกว่าวันนี้คุณไม่ต้องเตรียมอะไรวุ่นวายเลยนะน้ำยำวันนี้นานาอยากจะบอกคุณว่านานาใช้น้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบเป็นเบสค่ะเปรี้ยวเค็มหวานครบรสมาละใส่มาก่อนแบบนี้ขาดไม่ได้เลยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมรสชาติเข้มข้นปราศจากสารกันบูดและผงชูรสนิดนึงอย่างเงี้ยอู้ตายแล้วกลิ่นหอมเหลือเกินกระเทียมพริกขี้หนูสับอย่างนี้เลยคนให้เข้ากันก่อนน้ำยำปลาหมึกเราข้นคลักแบบนี้ข้าวคั่วคั่วใหม่ๆหอมๆส่วนตัวชอบจังยำปลาหมึกต้องใส่ข้าวคั่วนิดนึงค่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัววางทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็หยิบปลาหมึกของเราขึ้นมาใช้วิธีการเอากรรไกรตัดเลยแบบนี้อุ้ยตายชิ้นใหญ่แบบนี้หั่นอย่างนี้เลยหั่น2ชิ้นแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะพอดีคำ
ยิ่งถ้าได้ปลาหมึกไข่นะโอ้ตายแล้วปลาหมึกย่างเองเนี่ยแต่สีเหลืองสวยแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆเลยลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูนะใส่ผงขมิ้นใส่น้ำปลาตราหอยหลอดแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตไปนิดนึงเท่านี้เองค่ะเนี่ยเคล้าแบบเคล้าให้ตัวน้ำยำเนี่ยนะคะเคลือบปลาหมึกของเราอุ้ยตายโจทย์คือไม่ใช่ปลาหมึกนี่นาโจทย์เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศหอมใหญ่ขึ้นช่ายชาดาอันนี้มาจากหอนี้ค่ะคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นี่ศักดิ์ใช่แล้วเราขายของตรงๆเลยคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่เสียดินประสิวไม่เสียผงชูรสคุณซื้อไปเนี่ยนะจากนั้นเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นๆๆกินกับเมนูอะไรก็อร่อยใส่ยำก็อร่อยนี่เก็บไว้โรยหน้าหน่อยโรยเคล้าเนี่ยง่ายไหมพร้อมเสิร์ฟแล้วมาจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าในจานยำอ่ะนานาจะใส่หอมใหญ่ลงไปหั่นสไลด์ๆแบบนี้เวลากินยำแบบนี้แล้วมีหอมใหญ่หน่อยมันตัดรสแล้วถ้าเกิดสมมติคุณขายเนี่ยนะแนะนำให้มีผักรองเพราะว่าจะทำให้อาหารของคุณดูเยอะแล้วก็ตัวผักสดเนี่ยนะคะที่มีรสฉุนๆหน่อยจะทำให้ดับคาวของพวกปลาหมึกได้ดีค่ะตายแล้วเดี๋ยวเราต้องตักมะเขือเทศขึ้นมาเยอะหน่อยไม่งั้นจะมีคนกันแน่กันแหนว่าเราใช้มะเขือเทศน้อยน่ากินเหลือเกินเอาละยำค่ะบอกทุกคนเลยว่ายำแบบตะโกนตะโกนมีมะนาวไข่แดงเค็มไม่รู้ทำไมนะเราว่ามันด้วยความมันเค็มๆของเขาอะใส่ลงไปเสร็จแล้วยำอร่อยอร่อยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอีกเช่นกันขายของตรงตรงคุณเชียงหมูมินิช็อกเทลของพ่อใส่กับเมนูอะไรก็อร่อยอาหารอร่อยอย่างเดียวไม่พอเพิ่มหน้าตาน่ารักน่ารักด้วยพริกแกะเป็นดอกไม้แบบนี้อะมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูยำปลาหมึกย่างของนานาจากโจทย์เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยนะเป็นหนึ่งในผักที่คนไทยนิยมทานมากเลยไม่ว่าจะทานเป็นเมนูอะไรก็มักจะมีมะเขือเทศอยู่ในนั้นหนึ่งในเมนูท็อปฮิตก็คือยำค่ะวันนี้นานาก็เลยชวนทุกคนทำยำปลาหมึกย่างใส่มะเขือเทศเยอะๆแบบนี้ค่ะย่างของนานาวันนี้มีเทคนิคในการย่างปลาหมึกให้สีสวยแล้วก็ไม่ต้องย่างให้ควันขมงด้วยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนานาทำดูก็น่าทานน่ารับประทานเหมือนกันเนาะเจดีเอามาทำเป็นมักกะโรนีกุ้งนะครับเอามะเขือเทศมาหั่นเป็นเต๋าแล้วก็มาผัดเข้ากับตัวมักกะโรนีเพิ่มความหอมอร่อยความเข้มข้นด้วยซอสมะเขือเทศนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดคุณชอบทานเนื้อแดดเดียวไหมถ้าชอบคุณมีวิธีการรับประทานแบบไหนล่ะ
สงสัยจะแค่เอาไปทอดแล้วก็เอามากินละสิอุ๊ยแบบนั้นอาจจะน่าเบื่อนะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีตำรับเนื้อแดดเดียวคั่วพริกสดมาฝากน่ากินมากไม่เชื่อไปดูสิครับวันนี้เรามีเมนูเนื้อแดดเดียวคั่วพริกสดมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เนื้อวัวหั่นชิ้นยาวลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียงเนื้อวัวที่หมักไว้ลงบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดจัดๆประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือจนเนื้อแห้งตึงนำเนื้อแดดเดียวลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟเผาร้อนใส่พริกขี้หนูแดงซอยและกระเทียมสับผัดพอมีกลิ่นหอมใส่พริกขี้หนูส่วนและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันใส่เนื้อแดดเดียวผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือไทยและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยต้นหอมซอยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเนื้อแดดเดียวคั่วพริกสดเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่ามันน่ากินน่ากินลองทำตามดูนะครับและอย่าลืมล่ะจะให้อร่อยอย่างต้นตำรับต้องใช้น้ำปลาตราหอยหลอดขวดนี้นะครับส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาทำยำปลาหมึกย่างใส่มะเขือเทศกันที่เป็นโจทย์ของเราปลาหมึกย่างของนานาวันนี้มีเทคนิคในการย่างปลาหมึกให้สีสวยแล้วก็ไม่ต้องย่างให้ควันขโมงด้วยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนานาทำดูก็หน้าตาน่ารับประทานเหมือนกันเนาะยังไงลองเอาสูตรยำปลาหมึกย่างที่ทำง่ายกินแค่ใช้น้ำจิ้มหมูกระทะแบบนานาไปลองทำกันดูนะคะโจทย์ของเรานะครับเทดดี้เอามาทำเป็นมักกะโรนีกุ้งนะครับเอามะเขือเทศมาหั่นเป็นเต๋าแล้วก็มาผัดเข้ากับตัวมักกะโรนีเพิ่มความหอมอร่อยความเข้มข้นด้วยซอสมะเขือเทศนะครับผัดให้เข้ากันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟน่ากินแบบนี้เลยล่ะครับความอร่อยคูณ2แบบวันนี้คุณผู้ชมสามารถจดสูตรได้หรือเข้าไปดูเป็นกำลังใจพวกเราอีกครั้งนึงได้นะคะที่ YouTube ค่ะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่กับความอร่อยคูณ2นะคะทุกวันพุธค่ะเวลา14:45ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแป้งเนียนน่ากินมากๆเลยนะครับนี่คือลักษณะความเนียนของแป้งโตเกียวของเราในวันนี้นะครับหลายๆคนเวลาไปทานโตเกียวนะครับก็จะสั่งไส้ครีมอันนี้เหมือนกันแต่เป็นครีมกะทิแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะฮะน่ากินน่าอร่อยมากๆครับวันนี้เนี่ยนะคะตัวเบสของไอศครีมเราเป็นคาราเมลแบบไทยค่ะจะเป็นน้ำตาลหอมๆแล้วก็มีกลิ่นของกะทิเนื้อเป็นครีมแบบนี้เลยเนี่ยคุณดูสิคุณเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำเป็นคาราเมลแบบนี้ก็กรอบ